ข้อที่5จะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่เกม The Pyramid นั่นเองค่ะเป็นเกมจากค่ายไคโรซอฟต์นั่นเองนะขึ้นชื่อว่าเป็นเกมของค่ายไคโรซอฟต์ทีไรเนี่ยต้องเป็นเกมที่เรียกว่าดูดวิญญาณนั่นเองนะก็เกมนี้เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะคิดว่า ก็เกมนี้เราก็เหมือนว่าเราจะเป็นยังไงดีอ่ะพูดไม่ถูกนะเพราะว่าเพิ่งได้มาลองเล่นกันนิดนึงนะไทเทิลแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะแล้วกดสตาร์ทเกมเลยอันนี้คือเราทดลองเล่นครั้งแรกเลยนะก็ใครไม่ชอบแนวตั้งเนี่ยก็สักว้ายก็จะร่วงใครไม่ชอบแนวตั้งเนี่ยนะก็สามารถตั้งให้มันเป็นแนวนอนได้ด้วยนะคะขออนุญาตขยับกล้องอีกรอบนึงแล้วกันเนาะซึ่งตัวเราเนี่ยต้องสร้างพีระมิดของเรานั่นเองนะซึ่งตอนแรกเราตั้งว่าอะไรนะซันนี่ใช่ป่ะซันนี่โอเอซิสป่ะเออนั่นน่ะมันเหมือนเป็นโอเอซิสสักที่นึงอ่ะอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็เพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขาเดินผ่านมาผ่านไปเพื่อซื้อของอะไรอย่างนี้ที่พีระมิดเรานั่นเองนะคะโอเคอะไรเนี่ยนัมเบอร์โปรเจกต์เออเราไม่เก่งภาษาอังกฤษลืมบอกไปนะความจริงไม่ต้องบอกก็ได้เนาะเป็นเกมที่ง่ายๆซึ่งเราเล่นไปสักพักนึงเราก็จะจับใจความของเกมได้แล้วล่ะว่าเฮ้ยเกมนี้เขามีจุดประสงค์มุ่งหมายว่ายังไงนั่นเองนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาจะสั่งเหมือนทุกทีคือให้ไปที่เมนูไปที่ก่อสร้างแล้วก็เรียกคาเฟ่อะคาเฟ่อยู่ไหนคะคาเฟ่ฮะคาเฟ่ก็น่าจะเป็นร้านอาหารนะคะซึ่งคาเฟ่เนี่ยเดี๋ยวกันก่อสร้างก่อนซึ่งคาเฟ่เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ใช้หินใช้หินเท่าไหร่ใช้หินจำไม่ได้ตะกี้ไม่ได้ดูนะใช้คนงาน2คนนะซึ่งหินของเราเนี่ยมีอยู่ในสต็อกอยู่10อันนั่นเองนะอ๋อใช้หินแค่3ซึ่งเดี๋ยวเขากลับไปอธิบายอีกรอบนึงแป๊บนึงนะซึ่งแต่ละจุดนี้เขาก็จะบอกด้วยว่าใช้หินเท่าไหร่อยู่ตรงด้านล่างนี้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าตรงไหนเราไม่พอใจเนี่ยเราสามารถกดย้ายได้ด้วยหรือทำบันไดเพิ่มนั่นเองนะมีห้องนอนคนงานด้วยอ่ะเอออะไรเนี่ยนะนี่ก็เป็นห้องร้านค้าต่างๆนั่นเองซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เราต้องใช้เวลาให้เสียเวลามากที่สุดและดูดวิญญาณของเราไปช่วงหนึ่งเลยนะเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเกมนี้ถ้าเกิดคิดจะเล่นอ่ะอย่าเล่นก่อนนอนหรือเล่นตอนที่จะไปทำงานหรือออกไปข้างนอกหรือนัดกับใครสักคนละกันเพราะว่าคุณอาจจะต้องติดเกมนี้แล้วคุณก็ลืมไม่ได้เล่นนะเอ้ยไม่ใช่ลืมว่าไม่ได้เล่นแต่ว่าลืมดูเวลากันเลยทีเดียวนะสำหรับเกมของค่ายนี้ย้ำว่าค่ายนี้เลยซึ่งหินเนี่ยเขาก็จะมาทุบจากด้านนี้นี่เองนี่เห็นปะฉันคิดว่าถ้าเกิดเขาทุ่มหินตรงนี้หมดเขาก็จะขยายด้านข้างให้เราทำปริมาณให้มันใหญ่ขึ้นด้วยอ่ะนะคิดว่าอ้อลืมบอกไปเกมนี้มีทั้ง iOS และ Android ซึ่ง Android เนี่ยน่าจะมาก่อนแล้วนะแต่ iOS เนี่ยเขาเพิ่งจะมาเองนะคะก็ตัวเกมก็จะอยู่ราคาประมาณ160บาท iOS ก็ 4.99 เหรียญนั่นเองนะคะก็เพิ่งสอยมาไม่รู้ทำไมช่วงนี้เกมใหม่ของเขาออกมาราคา 4.99 เหรียญพอสักพักนึงก็เหลือ 3.99 เหรียญเนาะถ้าเกิดใครยังไม่รีบนี่ก็รอเป็นอีกสักนิดนึงนะคะให้มันเหลือสัก 3.99 ก็ได้นะนี่เขาขุดกันใหญ่เลยนะก็คือตอนนี้เขากำลังขนหินมาอยู่กำลังอาจจะสร้างคาเฟ่ตรงนี้เองนะเดี๋ยวพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าคนต่างถิ่นมาเดินมาหลงมาอะไรแถวๆนี้มาพักผ่อนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งเราเล่นไปได้แค่นิดนึงเราจะยังไม่รู้ว่าหลังจากนี้อีก 4-5 ปีของในเกมเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะเราก็ต้องมีจ่ายค่านายคนงานด้วยใช่ปะเออเนาะพีระมิดเรานี่รู้สึกว่าจะเหมือนรูปรองเท้ายังไงไม่รู้ว่าตอนนี้ นะคะก็สำหรับใครที่สนใจนี่สามารถกดซื้อได้เลยนะคะในราคาประมาณ160บาทนะคะทั้ง iOS และก็ Android นั่นเองค่ะส่วนเขาน่าจะเป็นเกมอะไรนั้นหรือจะเป็นเกมฟรีหรือเกมเสียตังค์อีกแล้วก็ติดตามชมคลิปต่อไปได้นะคะส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย